การที่สำหรับผมมันคือการทำให้รถเสียอาการและเป็นศิลปะการควบคุมรถให้เหมาะสมกับลายนั้นๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆว่านักขับจะตัดสินว่าให้เป็นแนวไหนเป็นสไตล์ไหนแล้วออกมาให้สวยที่สุดตามที่ภาพที่ตัวเองจินตนาการออกมาคนส่วนใหญ่จะมองว่ากีฬาดิฟเนี่ยเป็นกีฬาของคนใจร้อนใช่ไหมครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนใจร้อนผมมาดิฟเนี่ยเพื่อให้ตัวผมใจเย็นเลยครับการดิฟมันเป็นเหมือนการแบบท้าทายตัวเองแล้วก็ที่เองได้เจอกับเพื่อนที่เป็นนักแข่งด้วยกันที่เริ่มดิฟด้วยกันขับเมื่อไหร่ได้ดิฟเมื่อไหร่ก็รู้สึกตื่นเต้นเสมอเพราะว่ามันต้องใช้ความคิดเยอะมากๆในการขับในแต่ละครั้งนะครับเพื่อทำให้มันออกมาดีที่สุดผมว่าให้ประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่าที่ชีวิตหนึ่งที่มีแล้วไม่เคยเสียใจเลยครับที่เริ่มดิฟมาวันเสาร์ที่30และวันอาทิตย์ที่31มีนาคมเวลา 22:40 น.